ี้พี่อนาก็มีคลิปมาฝากกันด้วยค่ะเป็นคลิปอะไรครับ คลิปอะไรฮะอะไรวันนี้นะคะ เป็นคลิปไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ทำไมฮะไดโนเสาร์ยังมีอยู่จริงยังมีอยู่จริงจริงมั้ยเนี่ยแบบในหนังเลยมั้ยเนี่ยไดโนเสาร์เดี๋ยวรู้ว่าเป็นยังไงเขามาออกอารวาสกันโอ้โหปั่นป่วนไปหมดเลยทีเดียวจะเป็นไงชมในคลิปกันเลยค่ะเป็นไงคะนี่คือไดโนเสาร์ที่น้องไดโนเสาร์อึ้งไหมคะบอกแล้วยังมีอยู่โอ้โหพันอะไรครับเนี่ยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยดูว่าพันทางมาเนี่ยนี่แมวนี่แมวกับไดโนเสาร์ผสมใช่ค่ะเป็นนี้เลยแล้วน้องคนนั้นฮะน้องคนนั้นดูไปดูมานี่มันคล้ายปลาฉลามมากกว่าไดโนเสาร์หรือเปล่าคะพี่เพียวมีคลีปหลังด้วยเนาะมีคลีปด้วยน่าจะเป็นปลาฉลามมากกว่าและที่แมวตัวนั้นยืนอยู่บนกลมๆแล้วก็หมุนไปหมุนมา อันนี้พี่เพียวว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นแน่นอนเป็นใช่ใช่ค่ะใช่ไหมได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเครื่องตัวนี้นี่ดีมากๆนะพี่เพียวสามารถเป็นแบบเซลขายได้เลยคือจะบอกว่าเราไม่ต้องดูดฝุ่นเองเลยให้น้องแมวมาแบบนั่งอยู่สนุกด้วยนะน้องก็มองแบบเพลินเลยถูกต้องครับผมนี่คือเครื่องนะฮะเดี๋ยวเล่าความจริงเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังนี่หลังจากจบคลิปนี้นะโอ้โหน้องก็เพลิดเพลินนะนิ่งเลยนะฮะนิ่งเลยนี่เป็นอีกวิธีนึงหรือเปล่าคะที่เป็นการแบบหลอกล่อน้องไม่ให้น้องแบบร้องไห้อะไรอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าดูอยู่นะฮะก็นี่มีเพิ่มอีกวิธีนึงแล้วนะฮะที่จะให้น้องๆเนี่ยอยู่เฉยๆไม่เสียงดังโวยวายนะครับโดยการหาเจ้าแมวมาแต่งชุดเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ค่ะเพลิดเพลินกันไปเนาะถูกต้องเมื่อกี้พี่เพียวบอกว่าจะเล่าให้ฟังใช่ไหมไอตัวข้างล่างที่แมวยืนอยู่นี่เงินเดือนแรกพี่เพียวนี่ซื้อให้แม่เลยนะครับนี่ตบมือขอเสียงปรบมือหน่อยนะสุดยอดมากไม่มีใครปรบมือก็ขอกันนี่หมดไปแล้วกับเครื่องเมื่อกี้นี้ใช่แล้วดูดฝุ่นนี่ดีมากครับพี่เพียวไม่ต้องกวาดบ้านเลยโอเคครับเมื่อกี้คลิปของน้องนะจบ